represents the underdog, the peril in the undergrowth, the darkness that's designed to keep you down. The hidden dangers that เอามึงถ่ายนู่นต่อดิกูก็ไม่เข้าใจมึงเป็นตากล้องแล้วมันก็เงียบมากเลยแต่มึงไม่ถ่ายกูไงก็บอกอยู่ไหนมันต้องบอกงี้ว่าเป็นตาปตากล้องเวลาเปิดคิวพี่โก้ครับพร้อม3 2 1แล้วก็หันกล้องมาแต่มึงนับ3 2 1แต่มึงหันไปทางนู้นในป่าแล้วมึงบอกว่าเงียบจังเลยเป็นไรมากวะเนี่ยโคตรเงียบอ่ะฮะฮะเป็นไรมากวะไม่ต้องมายุ่งกับผมไม่ต้องไม่เอาไม่เอาไม่เอายุ่งเยอะอะไรแยะไปหมดเลยท่านผู้ชมครับฮะทิศตูนครับครับเพิ่งสึกครับโปรดิวเซอร์ผมครับบอกสิเดี๋ยวเช็คมุกให้มุกก่อนเช็คมุกโอ้ยใส่ไว้ไม่สบายเอาไว้ไม่สบายนะโอเค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 ปากกาเอาเดี๋ยวชาติก็ไม่สบายติดบัตรเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถึงปากกาปากกาเลยเดี๋ยวก่อนเริ่มต้นรายการเนี่ยถามให้ท่านผู้ชมคิดตามกันแล้วเดี๋ยวส่งคอมเมนต์เข้ามาครับมึงเป็นไรมึงเป็นอะไรตอนนี้ไม่สบาย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 นั่งในรถมาเปิดแอร์เบอร์หนึ่งกูบอกว่าทำไมใส่หมวกแต่ไม่สบายถอดหมวกได้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแดดเพราะอะไรเพราะอะไรถอดหมวกเป็นไรมันจะบอบบางถอดหมวกจะไม่สบายใช่มึงเอาตะกะไหนมาคิดอ่ะไม่สบายถ้าถอดหมวกแล้วหัวผมสั้นถอดหมวกแล้วไม่สบายพระทั้งประเทศก็ไม่สบายหมดแล้วมึงอ่ะมีบ้างส่วนใหญ่มึงก็ไปหมดแล้วตะกะหาแล้วก็มึงพี่ถอดหมวกผมสั้นเดี๋ยวไม่สบายเนี่ยแดดแรงเลยเกี่ยวอะไรปิด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 ต้อนรับ1,000คนโอ้ย1,000คนแล้วครบพันแล้วเหรอครบพันแล้วเอาปิดคลิปดีเลิกดิได้ตามยอดแล้วส่งแล้วส่งยอดส่งยอดแล้วเฮียโจชอบแล้วจบแล้วเลิกดิสวัสดีท่านผู้ชมครับมาท่านผู้ชมเข้าสู่สตรีทสไตล์บายโตโยไทยครับกับวันนี้เราพาทุกท่านมาพบกับนักเลง3เกียร์เขาเรียกว่า evolution หรือไม่ใช่ครับเราพาท่านมาดูคาริเบียนครับรุ่นนี้เนี่ยมึงชี้กูก็ต้องเล่นน่ะไอ้โปรดิวเซอร์มึงพอมึงชี้กูก็ต้องส่งมาอีกอ่ะเนี่ยครับ C นี่ยาง BF Goodrich นี่นี่เข้าป่าเข้าดงสบายอะไรเออมันก็ยางใหญ่ยางอัพโหลดเค้าเข้าป่าไม่ดีคันเนี้ยถ้าเป็นยางโตโยจะดีกว่านี้เนี่ยกูแก้แล้วกลัวโหอ่ะไม่ช่วยแล้วเว้ยโอ้ยเดี๋ยวพี่โง่จริงหิวนะหิวน้ำช่วยเราเดี๋ยวเยี่ยมเยี่ยมหรือเปล่าเยี่ยมหรือเปล่าทุกท่านครับพาท่านมาที่อู่ Evo Shop คือต้องบอกงี้กระแสของเป็นหวัดเพราะมึงเนี่ย
กระแสของอีโวเนี่ยตอนนี้มันซาไปพักหนึ่งแล้วมันก็กลับมาร้อนแรงอยู่แล้วนะครับก็อยู่ดีก็กลับมาคึกคักในตลาดของขับเคลื่อน4ล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นในซูบารุที่เราเคยไปถ่ายทำมากระดาษซูบี้ใช่ไหมแล้วก็มาที่นี่นะครับอีโวช็อปแล้วก็ไปอู่อีโวมาหลากหลายอู่นะครับก็เรียกว่าน่าตื่นเต้นก็ไม่คิดเหมือนกันว่าอยู่ดีอีโวจะฮิตขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ในยุคผมเนี่ยขับอีโวเป็นเรื่องยากถ้าท่านไม่เชื่อถามบอกก่อนจริงป่ะขับเหมือนกันขับเหมือนกันขับอีโวเป็นเรื่องยากนะเมื่อก่อนแพงนะแพงแล้วซ่อมหนักด้วยแพงซ่อมในคูณ2 คือถ้าท่านขับ Mitsubishi Lancer ท่านซ่อม 1,000 บาทถ้าท่านขับ Evo ท่านจะต้องซ่อม 3,000 บาทอ่ะมันจะแพงครับแล้วมันจะปวดหัวในปัจจุบันเนื่องจากตัวรถก็เก่าลงเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีรถเจเนอเรชั่นใหม่คือท่านที่มี Evolution 10ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยท่านจะเป็น Evo ใหม่ที่สุดตลอดกาลไม่มีใครใหม่ท่านขับไปอีก10ปีข้างหน้าท่านคุยกับเพื่อนได้เลยครับว่ารถกูรุ่นล่าสุดไม่มีกว่านี้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเค้าเรียกว่า Antique ละกันสำหรับรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับเอาล่ะเข้าไปดูอู่ดีกว่าอู่ก็มีบรรยากาศมีรถจอดอยู่หน้าอู่นะครับรอเซอร์วิสก็จะมีแต่กูเกลียดมากเลยตั้งแต่7 8 9อ่ะมันดูไม่รู้ไงอันนี้อีโวอะไร8ใช่เปล่าได้อ่ะแล้วก็มูน้ำปลาหวานเฮ้ยหลบเฮ้ยอีโวมาอันนี้หน้าอะไรเนี่ยอันนี้อีโว8อันนี้หน้า8 MR นี่หน้า8 MR มันต้มถั่วและมะม่วงน้ำปลาหวานจ้าอันนี้วาลิสวอเทควอเทคอันนี้วอเทคอันนี้ก็อีโวทำรถแข่งนะขนาดซุปอ้าวครับพี่ชาญเขาถ้าทำพันพันนี่เหรอจะไปไหนนะจะไปไหนนะคันนี้จะไปซูมอัพวันอังคารนี้ประชุมแล้วแข่งแล้วรถยังสภาพนี้เนี่ยนะแต่ไม่แน่เขาของครบไงเขาเสกได้แบบเดียวคืนเดียวใช่ไหมครับคันนี้สวยอันนี้วอลสีเหลืองใช่อันนี้สวยดูยางด้วยยางเท่แล้วยางโตโยทายอ่ะมึงซูมใกล้ๆเฮียโจ้ก็โทรมาบอกกูแล้วเมื่อกี้พูดผิดเมื่อกี้โดนหักกันเดือนเลยเฮียเอ้ยไม่น่าเลยกูแต่เขาชอบฮิตการอีโวชอบใส่โตโยแต่เฮียจ้องเป็นคนเปิดกว้างเหมือนมันเข้าข้างตัวเองมึงก็ช่วยกันบ้างดิหักไม่ได้หักกูคนเดียวหักรวมมึงเข้าใจป่ะกูก็ศรัทธานะชีวิตเขาจะอยู่ยังไงไม่ได้เบรกมือไม่ได้คันนี้ไม่ได้เบรกล้มหรือเปล่าล้มไงอ๋อล้มหรือเปล่าแล้วจอดเป็นตั้งงานเลยนะทำไมมีรถเยอะแยะมากมายเราไปคุยกับพี่เจ้าของอู่ดีกว่าพี่เจ้าของอู่ดีกว่าซึ่งพี่เจ้าของอู่ก็คือเจ้คนนั้นแหละครับไม่ใช่มะม่วงน้ำปลาหวานมันไม่ใช่เหรออ๋อเข้ามานะครับการเข้ามาที่อู่ไปทำเนียงพวกเรารมาหาผู้ใหญ่มาหาเจ้าของผู้จัดการ CEO เราต้องมีความเคารพเราต้องมีความชัดเจนเราต้องมีความนอบน้อมเราเป็นเด็กเราไปสื่อเข้ามาพูดคุยกับเขาเราต้องชัดเจนนะครับต้องมีความสุภาพเรียบร้อยเด็กน้องๆดูโก้ไว้นะครับเยอะตายปะอย่าเข้ามายิงเอ๊ะนะโดสวัสดีครับพี่ครับผมเป็นรายการสบายๆครับรายการอินดี้สบายๆอันนี้คุณโก้หรือคุณเลวยันเงาครับทิศเขาเรียกครับคุณครับเรียกทิศเพ่เขาข้างในไหมเชิญเลยครับได้ได้ร้อนนะครับอยู่ไม่สบายยืนได้ขนมกันเลยครับต้องบอกอย่างนี้พี่ครับตอนนี้เมื่อกี้ก็เปิดรายการไปอีโวกำลังมาแรงครับเมื่อก่อนนะมันมารอบนึงครับแล้วมันก็ซาไปครับแล้ววันนี้มันก็กลับมาบูมอีกแล้วแล้วก็มีแฟนคลับเรียกร้องเข้ามาพิมพ์ในอินบ็อกซ์ของ X Auto Sport แล้วก็เพจของ Toyota เขาอยากให้มาสัมภาษณ์ครับ Evo Shop หน่อยครับผมว่าเฮ้ยเป็น Evo เยอะพี่สวยด้วยที่นี่เขาครบวงจรไอ้เราก็เป็นคนไม่ค่อยเชื่อคนง่ายมาฟังแล้วมัน
มันต้องมาเห็นกับตาครับก็เลยเดินทางมาที่นี่อ๋อครับแนะนำตัวหน่อยพี่ชื่อพี่โอสวัสดีครับครับผมชื่อโออย่าง Evo Shop Thailand ครับครับเมื่อก่อนนี้เพื่อนๆจะรู้จักกันในล็อกอินว่า Ronin Evolution ครับต้องเป็น Ronin Evolution ด้วยใช่ครับเล่น Evo มากี่ปีแล้วพี่ชอบเอาความชอบก่อนความชอบความชอบคือจริงๆแรกเริ่มเดิมทีอ่ะผมมาจากสายขับ4เหมือนกันคือจริงๆแล้วเนี่ยมาจาก Subaru โอ้ไม่คุยแล้วครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นเล่นแล้วรู้สึกว่ายังไม่ตอบโจทย์ตัวเองครับไม่ใช่ว่ารถเขาไม่ดีแต่ว่าความรู้สึกของเราเราคิดว่ายังไม่ใช่ถามตรงๆครับจากใจครับพี่น้องคุยกันครับผมใช้ Subaru อยู่ผมเป็นน้องพี่กับพี่โอเคครับทำไมถึงไม่ชอบ Subaru เอาความจริงเลยความจริงความจริงเลยคือผมไม่ใช่รถไม่ดีนะครับรถเขาดีเดี๋ยวแฟนขับ Subaru ธรรมดาเราไม่ใช่ระเบิดมาปาผม Subaru ดีครับแต่ความชอบของแต่ละคนเจ้าของรถมันไม่เหมือนกันบางคนชอบ Subaru แต่ Subaru อาจจะไม่ตอบโจทย์ในบางอย่างครับอย่างพี่โอไม่ตอบโจทย์เพราะอะไรไอ้ Subaru เนี่ยด้วยลักษณะของผมเนี่ยผมเป็นคนชอบทำชอบแต่งครับแล้วก็อยู่นิ่งไม่เป็นอ่ะว่างั้นอ่ะชอบทำเองครับซึ่ง Subaru เนี่ยค่อนข้างจะไม่เกี่ยวกับรถแล้วครับชอบทำเองไม่เกี่ยวกับรถคือทำเองนิดๆหน่อยๆอ๋อโอเคโอเคใช่ใช่ครับก็คือธรรมชาติของวัยรุ่นแหละครับคือไม่ใช่ว่ามีแต่สตางค์อย่างเดียวคือต้องเรียนรู้ใช่ครับครับทีนี้ด้วยที่ว่าลองสัมผัสกับเขาอยู่พักนึงแล้วรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะทำอะไรยากเปลี่ยนหัวเทียนก็ทำเองไม่ได้แล้วเหนื่อยใช่ครับผมหัวเทียนก็เหนื่อยแล้วใช่ครับแล้วก็เคยเอาไปซัดแล้วก็เกิดปัญหาก็เลยย้ายค่ายตอนแรกไม่เคยมอง Evo เหมือนกันตอนที่ย้ายหาแต่ Subaru เหมือนกันแต่ว่าหาตัวเจนที่สูงขึ้นแต่ว่าตอนนั้นมีเพื่อนแนะนำบอกว่าเฮ้ยลองไหมขับ4เหมือนกันไปลองดูไหมแต่ด้วยที่ว่าตอนนั้นเราคิดว่าเฮ้ย Evo มันรถทำเยอะนะก็เกรงเรื่องปัญหาเรื่องบอดี้เรื่องตอนนั้นเราใหม่คิดเหมือนผมเลยครับเราใหม่ชีวิตผมก็เคยมี Evo เขาครั้งนึงครับความรู้สึกก็คือในความรู้สึกของเราครับเราว่ามันดีครับแต่ความรู้สึกของพ่อผมพี่โชว์เชื่อไหมครับผมซื้อ Evo 5กลับบ้านครับขับด้วยความภาคภูมิใจนี่บก.ชาตินี่รู้เรื่องครับขับความภาคภูมิใจขับรถมุ่งจากรามอินทราครับ66แล้วมาเข้า66มุ่งหน้าปากเกร็ดถึงบ้านเปิดประตูคุณพ่อเดินผ้าขาวม้าออกมาแล้วคุณพ่อพูดคำแรกเลยมึงซื้อแท็กซี่มาใหม่วะครับเนี่ยจะเป็น CK ใช่มั้ยครับไม่ซื้อ Subaru ขับซื้อแท็กซี่มาใหม่วะนี่คือคนไม่รู้ไงใช่มั้ยอันนี้คนไม่รู้แต่ Subaru ข้อดีของมันก็คือมันเป็นดาวลูกไก่มันขับ4มาโดยกำเนิดครับถูกมั้ยไอ้เรื่องบอดี้ที่บางคนกลัวครับตัดทิ้งไปเลยครับเพราะเขาทำมาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับแล้วก็เอกลักษณ์เรื่องเสียงเขามีค่อนข้างจะมีเสน่ห์ใช่แต่ Evo ออกมาจากห้างครับมันไม่ใช่ Evo พูดกันในประเทศไทยนะพูดกันแบบเราไม่พูดถึงรถแท้นะเราพูดถึงรถส่วนใหญ่กลุ่มคนส่วนใหญ่ครับไปเจอมันเป็นรถแลนเซอร์ครับ1คือซื้อป้ายแดงมาทำอันนี้ถือว่าท่านมีสตังค์ครับ2คือท่านไปซื้อรถมือ2อันนี้ก็ถือว่าท่านมีสตังค์แต่น้อยลงมานิดนึงครับอันดับ3คือท่านไปซื้อแท็กซี่ฮะครับอันนี้มีจริงครับผมไม่ได้พูดนะไอพีโอมีจริงใช่มั้ยมีจริงแต่ว่าจะเรื่องแท็กซี่เนี่ยจะตัดไปนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเอารถแท็กซี่มาทำเนี่ยปัญหาคือจดขับขี่ไม่ได้ครับแต่มันก็ยังมีนะครับแต่มันมีแต่ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้เพราะเป็น Evo แปลงครับมันก็จะมีปัญหาที่พี่บอกช่วงล่างดีไหมครับวิ่งแล้วตัวถังจะบิดไหมครับขับแล้วจะขาดไหมอืมใช่ใช่ครับใช่ไหมเพราะว่าช่างรุ่นใหม่ๆเนี่ยเวลาต่อกันนะคือตอนนี้อู่ที่ต่อ Evo มีเยอะมากครับแต่ว่าพื้นฐานช่างที่ต่อออกมาแล้วได้มาตรฐานได้คุณภาพจุดต่อจุดอาร์คเม็ดอาร์ครอยห่างของการอาร์คการเข้าของตะเข็บน้อยลายที่จะทำได้สมบูรณ์แบบเหมือนช่างรุ่นเก่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่เพื่อนๆพี่ๆน้องที่ดูนะครับวันนี้เราไม่ได้คุยในเรื่องของการดัดแปลงรถแบบผิดกฎหมายอันนี้เราคุยกันเรื่องของการดัดแปลงแบบถูกกฎหมายใช่ครับนะครับพอดัดแปลงเสร็จปุ๊บทุกอย่างต้องถูกเข้าสู่กระบวนการขนส่งใช่ครับนะครับการตรวจสภาพการแจ้งระบบเคลื่อน4ล้ออันนี้ถูกต้องหมดนะใช่ครับอันนี้เราคุยกันตรงๆนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นความรู้นะครับพูดถึงเรื่องการตัดต่อครับไหนๆก็จูงมาทางนี้ละเดี๋ยวค่อยเข้าประวัติร้านครับสมมติว่าผมมี Evo 1คันอ่ะคันนี้ครับรุ่นนี้เลยแบบนี้เลยครับแล้วผมอยากจะเป็น
อีโวแท้ๆผมซื้อมาเป็นซีเดียเป็นอะไรก็ว่ากันไปอยากเป็นอีโวการตัดมันต้องตัดยังไงแล้วแต่เจเนอเรชันแล้วแต่เจนเอาเจนแรกเลยในยุคแรกที่พี่เข้ามาจับอีโวเลยเอาเจนนี้เลยดีกว่าเนาะอนุญาตเพราะงั้นดีว่ายาวแน่เดี๋ยวยาวครับเอาเจนบอดี้789 789 789เนี่ยรหัสบอดี้จะเป็น CT9A ใช่ครับ CT9A เนี่ยโดยมากที่ตัดกันก็คือจะตัดเสา A เสา B ครับหรือว่าเสา C กับเสา Dแต่ว่าจริงๆพื้นฐานในการตัดที่เอามาต่อแล้วแข็งแรงเนี่ยโดยมากจะตัดที่เสาหลังมากกว่าเสาหน้าคือรถเพราะว่าเสาหน้ารถไทย1คันตัวนี้คือรถไทย1คันครับก็คือ1คือตัดอย่างนี้รถไทยเนี่ยเอามาแทบไม่ได้ใช้อะไรเลยครับเหมือนฆ่าช้างเอางาเลยซีเดีย1คันระเบิดทุกอย่างทิ้งหมดใช้แค่พื้นผนังหลังห้องเครื่องครับกับพื้นตัวนี้ครับดึงออกละเป็นตัว L นึกออกละครับใช้นี้ใช่ครับนี่นะครับนะไฟวอลใช่ครับใช้ไฟวอลแค่แผ่นเหล็กตรงเนี้ยยาวลงไปเลขตัวถังอยู่ใช่ครับใช้ไฟวอลตรงนี้ตรงลงมาใช่ครับเพราะเหล็กมันจะตรงลงมาสุดพื้นห้องโดยสารครับผมแล้วยิงตรงไปถึงเป็นพื้นตรงที่โลบาร์ยิงลงตรงนั้นพอดีใช่ครับตรงรอยต่อใช้แค่นั้นใช่ครับทั้งคันใช้แค่นั้นครับที่เหลือไม่ได้ใช้อะไรเลยที่เหลือเป็นของอีโวหมดซื้อหัวท้าย EVO อีก1คันมาแล้วก็มาเลาะแล้วก็ค่อยๆประกอบใหม่อ๋อเขาว่าเลาะเมดอาร์ตก็คือเลาะตรงนั้นใช่ครับเลาะต้องช่างมีประสบการณ์ด้วยใช่ครับเมดต้องเข้าจุดเดิมใช่ครับหรือใกล้เคียงเดิมมากที่สุดใช่ครับใช่ครับโอ้โหแล้วก็เลาะอ๋อเข้าใจนึกภาพออกแล้วครับมันก็จะกลายเป็นท้ายเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อมาละใช่ครับใช่มารอละใช่ครับหน้านี้โอเคซีเดียเดิมๆอยู่ละครับพอหลังมาก็เรียกว่าขับ4แบบยังไม่สมบูรณ์แบบใช่ครับคราวนี้ก็ลื้อข้างหน้าออกเอาแพร์อีโวมาใช่ใส่ตู้มเข้าไปครับเครื่องมาตู้มครับเก็บรายละเอียดดีเทลครับจบแล้วก็เป็นอีโวแล้วใช่ครับคือพวกนี้ขับขี่แล้วก็จะได้ฟีลลิ่งไม่ต่างจากรถแท้อย่างรถที่ผมต่อเนี่ยไปให้คนอื่นขับเขายังนึกว่าเป็นรถแท้กันแต่มีอยู่ยุคนึงอันนี้ถามพี่โอนะผมเคยพบเจอมาครับซื้อรถมา1คันซีเดียครับวางเครื่องเปลี่ยนแพร์ไอ้ข้างหน้านี่มันง่ายอยู่แล้วครับแต่มันเล่นง่ายมันตัดนี่เลยพี่ตัดนี่ก็มีคือแล้วก็เอาท้ายอีโวเข้าเลยตั้มจบตอนหลังเนี่ยกลุ่มลูกค้าเนี่ยโฟกัสกันที่เรื่องราคาเป็นหลักครับอย่างว่าแหละด้วยธุรกิจด้วยเศรษฐกิจตอนนี้ก็มองกันว่าเฮ้ยราคาคันไหนที่พอจับต้องได้ยิ่งถูกยิ่งนั่นทีนี้กลุ่มพ่อค้าเนี่ยในเมื่อลูกค้าโฟกัสกันเรื่องราคาพ่อค้าก็คิดว่าเฮ้ยทำยังไงต่อยังไงให้ต้นทุนต่ำลงซึ่งการต่อแบบที่เขาต่อขายเนี่ยตัดไปยังไงเขาชนอย่างนั้นเชื่อมอย่างนั้นการต่อแบบนั้นถูกกว่าการต่อแบบนี้หลายหมื่นครับอย่างที่ผมบอกนะใช่ครับใช่ครับแล้วในเรื่องความแข็งแรงน่ากลัวครับพวกนั้นครับมันเหมือนรถในยุคที่ผิดกฎหมายกันอ่ะไอ้ยุคที่หัวกระตุหัวกระหางคนละตัวกันอ่ะครับยุคที่แบบอยู่ดีก็มาชนเชื่อมจบขับทำสีใช่ครับแล้วก็เรียนเชิญเข้าไปศุลกากรครับแล้วไปถือป้ายกันเพราะอย่างงั้นพอเข้าไปตรวจสอบจริงๆแล้วเนี่ยคือศุลกากรเขาฉลาดครับมันอาชีพเขาดูแป๊บเดียวดูออกครับรถจะโดนอายัดเอาง่ายๆครับเขาไม่โง่ครับผมบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่ราชการของเรานะครับครับเจ้าหน้าที่เขาฝึกเป็นอย่างดีมันอาชีพเขาเขาไม่โง่ครับนะครับไปหลอกเขาไม่ได้นะครับไม่โง่แน่ๆครับพนักงานทำอีวอลโดยประมาณเป็นแบบนี้ใช่ครับเนี้ยบไม่เนี้ยบนั่นอีกเรื่องนึงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อย้อนกลับมาที่เรื่องของอู่หน่อยครับหลังจากไม่ชอบซูบารุทำเองอะไรเองจนไปซื้ออีวอลมาเวลาไหนที่คิดว่าเฮ้ยต้องมีอู่เป็นของตัวเองละตอนนั้นเริ่มจากว่าซื้อรถมาคันแรกเราก็พยายามหาข้อมูลว่าเฮ้ยที่ไหนทำดีที่ไหนทำแล้วแบบตอบโจทย์อะไรเราได้ก็วิ่งหาพอไปทำปุ๊บไม่ได้ว่าอู่ในประเทศไทยไม่ได้ว่าอู่ใครไม่ดีนะครับก็คือทำแล้วเรารู้สึกว่าไม่ถูกใจเราครับยังไม่ตอบโจทย์เราได้คือตอนนั้นอ่ะผมทำแล้วรถผมมีปัญหาประมาณสัก10ปีได้ไหมได้สิบกว่าปีเนาะได้ครับถ้าสิบกว่าปีเสริมพี่โอ๋หน่อยคุณโก้น่าจะรู้จักเพื่อนผมอีกคนหนึ่งไอ้เจ้าชื่อโก้เหมือนกันที่รถเป็นวันพีซเป็นการ์ตูนอีโว8ที่เป็นการ์ตูนแปะลายติ๊กเกอร์คุณ
พอนึกออกแต่ต้องย้อนกลับไปหน่อยในยุคนั้นถ้าใครขับ Evo 10กว่าปีที่แล้วเนี่ยปัญหาเรื่องอู่นี่เรื่องใหญ่นะใช่ครับเพราะ1 Evo แพงอย่างที่บอกคือแล้วอะไรอ๋อคือตอนนั้นยัง1 2 3 4 5 6ไม่ต้องถามครับไอ้1 2ยังพอได้แต่3 4 5 6นี้แม่งแพงระยับครับเพราะมันแพงเนี่ยประเด็นมันก็คือว่าเวลาไปตามอู่ต่างๆครับถ้าเขาซื่อสัตย์ครับก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์เรียบร้อยครับโดนตอนนู่นโดนหยิบนี่โดนสลับของซึ่งไม่มันเกิดจริงๆในวงการ Evo ในยุคเพราะมันแพงจริงนะผู้ชมใช่ครับมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเดินเชียงกงเมื่อก่อนเชียงกงปทุมเชียงกงบางนาแล้วเจอไม่มีครับพอรถพวกนี้เวลามันมีออเดอร์มามันถึงไทยปั๊บมันหายไปไทยในอู่ที่ทํา Evo เลยมันจะไม่มาดองอยู่ที่ใช่ใช่ครับที่เชียงกงแน่ๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นตลาดแบบที่ต้องการมากอู่เนี่ยสำคัญมากใน10ปีที่แล้วครับถูกไหมครับแล้วมันจะมีอู่หลายแบบคือ1ทำเนียบ2ทำแรง3ทำซิ่งมันก็แล้วแต่ท่านจะเลือกจะแยกกันไปใช่แยกประเภทกันไปคนทำเนียบก็จะไม่ไปทำซิ่งครับไอ้คนทำซิ่งกูไม่ไปทำเนียบครับเพราะเนียบแม่งคูณ2เท่าครับแล้วก็ว่ากันไปครับเพราะฉะนั้นอีโวมันก็เลยมีหลากหลายแบบถูกไหมใช่ครับในตลาดที่พี่ย้อนกลับมาที่พี่พูดว่าในตลาดของเขาว่ามันมีหลากหลายแบบและมันมีหลากหลายราคาครับทำไมอีโวมันสวิงจังเลยครับทำไมไอ้นี่มัน 300,000 ไอ้นี่มัน 500,000 ไอ้นี่มัน 700,000 ครับมันอยู่ที่ทั้งหมดว่าใครณตอนนั้น10ปีแล้วใครเนี้ยบใครทําอู่ไหนชื่อดีกรีครับเป็นยังไงซะมากกว่าสิครับพี่ครับงูเหลือมเลยนะร้อนๆสิงูเหลือมนะฟาๆๆๆๆๆๆดูประมาณนี้ครับเออโอทําโอครับเล่นมากี่ปีถึงทําโอเปิดโอตอนนั้นเล่นมาน่าจะ 5-6 ปีได้ครับครับแล้วถึงได้มาตัดสินใจทำคือจริงๆแรกเริ่มเดิมทีเริ่มทำอู่ครั้งแรกเนี่ยเริ่มจากพาร์ทก่อนเพราะตอนนั้นนะพาร์ทอีโวในไทยไม่มีแพงใช่ครับแพงมากแพงแพงแพงแล้วเปลี่ยนมุมไหมท่านผู้ชมบอกจะเบื่อเผื่อเห็นคันนี้แล้วครับแล้วเปลี่ยนมาดูคันนี้ไหมเออมีพาร์ทอยู่อย่างนั้นไงนี่ไงครับพี่เลิศเนี่ยทำไม่ได้ทำอู่ทำเครื่องถูกไหมใช่ครับทำพาร์ทก่อนใช่ครับคือพาร์ทอีโว1รอบคันครับ2รอบสมมุติอย่างประมาณนี้มั้ย3รอบคัน5รอบคัน4 6 7 8รอบคันครับคือพอทำพาร์ทอยู่พักหนึ่งตอนนั้นก็ตอนสมัยนั้นที่คลอง5ยังมีเปิดให้วิ่งสุกเสาร์อาทิตย์ครับครับตอนนั้นไปวิ่งแทบทุกอาทิตย์เลยฮะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยสนุกมีความสุขกับมันฮะมันเหมือนเป็นบันไดก้าวแรกของวัยรุ่นที่จะเข้าสู่เขาเป็นนักแข่งใช่ใช่ครับทีนี้พอก้าวเข้าไปปุ๊บเราวิ่งจนเวลาเรานิ่งแล้วคิดว่ามันไม่พอแล้วเอ้ยจากที่ว่าตอนแรกว่ามันตื้ดๆมันแรงๆเอ้ยมันเฉยๆครับตอนนั้นก็เลยไปเจอกับพี่เล็ก Test and Switch ครับครับคือสมัยนั้นแกก็วิ่งซุปอัพอยู่เป็นประจำเคยวิ่งตลอดครับครับเสร็จแล้วเข้าไปปรึกษาไปคุยกับแกครับแกก็ชวนทำ อยู่กับแกลงซุปอัพด้วยกันครับก็จากนั้นมาก็เลยทำคู่กันมาตลอดครับชอบความแรงแล้วชอบความแรงด้วยแล้วความเนี้ยบด้วยคราวนี้ก็ไม่ใช่บอดี้พาร์ทอย่างเดียวละใช่ครับพอเจอพี่เล็กคราวนี้ก็มาทำความแรงกันด้วยประกอบเครื่องกันด้วยใช่ครับก็ฟอร์มทีมขึ้นมาใช่แล้วก็เป็นชื่อ Evo Shop เลยไหมTest and Service and Evo Shop Thailand Racing Team Test and Service and Evo ShopThailand Racing Team ครับมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ดำเนินกิจการเรื่อยมาครับจนถึงวันนี้ครับวันนี้เรียกได้ว่าหนึ่งอันแน่ๆล่ะท่านผู้ชมที่ได้ยินกันอยู่เนี่ยนะท่านซื้อรถ Lancer มาครับอยากเป็น Evo ครับจัดให้ได้ได้ครับท่านจัดนี่คือรวมถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยใช่ครับการตรวจสภาพการจดทะเบียนใช่ครับคือทำกับทางเราเนี่ยในการที่จะเอารถไปตรวจสภาพเนี่ยต้องมีขั้นตอนการทำพร้อมใบวิศวะควบคุมในการที่จะไปขอเอกสารในการจดขับสีได้คือทางเราเนี่ยมีรูปขั้นตอนในการทำทุกขั้นตอนนี่เยี่ยมครับแล้วก็เอาส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่เขาครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะดูว่าวิธีการต่อแบบนี้ได้ไม่ผ่านไหมใช่ครับผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยไหมใช่ครับนะครับแล้วก็ไม่ปล่อยให้ลูกค้าเดียวดายอันนี้ผมว่าสำคัญที่สุดครับคือถ้าเกิดทำรถออกไปถ้าเป็นช่างทำออกไปเสร็จเป็นอีโวแล้วก็ถีบส่งลูกค้าออกไปครับลูกค้าไปขับกูเป็นอีโวแต่ทะเบียนไม่ใช่อันนี้ผมว่ามันก็อาจจะไม่รับผิดชอบไปหน่อยครับแต่ถ้าเกิดทำอาจจะแพงขึ้นมานิดนึงครับ
แต่ว่าท่านขับแล้วสบายใจครับใช่ไหมท่านขับ Evo ไม่ว่าจะเป็น1ถึง8ถึง10ถ้าทำกับ Evo Shop คือถูกต้องทุกขั้นตอนครับคือไม่มีเท้าใสตลอดทางนะตรงผมเนี่ยต่อรถค่อนข้างจะน้อยเพราะว่ารถคันนึงเนี่ยรายละเอียดในการทำเยอะมากเยอะมันเยอะครับเพราะสังเกตได้ว่ารถของผมที่ต่อออกไปเนี่ยผมลงขายแป๊บเดียวแต่ว่าจะมาทำอีกทีเนี่ยโอ้โหนานมากกว่าจะรับลูกค้าอีกทีใช่ครับใช่ใช่โดยปัจจุบันนะท่านผู้ชมครับก็อย่างที่บอกพี่โอ๋ก็ทำจากพาร์ทก่อนมาเป็นเครื่องแล้วก็เป็นอู่ทุกวันนี้นะครับครับวันผมต้องบอกนะท่านผู้ชมบรรยากาศอู่ผมว่าสะอาดมากนะวันที่เรามาเราเดินทางมาถึงกันชาติพี่ตูนนะครับต้องบอกพี่โอ๋ว่าเป็นอู่ที่สะอาดจริงขอบพระคุณครับน่าทำอ่ะคือถ้าบ้านอยู่ใกล้กันเขาคงแบบหิ้วเครื่องดื่มไปช้อมมาที่อื่นไปช่างไปทำอะไรก็ไปที่อื่นเขาถ่ายรายการกันเราก็ก้องแก๊กก้องแก๊กก้องแก๊กเนี่ยฮะบ้าบอจริงช่างที่อื่นว่าเดี๋ยวออกไม่ได้เลิกเดี๋ยวออกไปโดนตบบรรยากาศน่าหิ้วอะไรมาดื่มๆเย็นๆกันนะมันดูแล้วมันมีความสุขสำหรับคนชอบรถยนต์ครับขออนุญาตเบรกนิดนึงเซอร์ที่อู่เป็นอู่ศีล5ด้วยครับมันสมมุติไงครับสมมุติครับโอศีล5เหรอครับกลับไว้ก็แล้ววันธรรมดาศีล5ครับวันพระจะศีล8โอ้โหหนักเลย คือเลยรั้วอู่ได้มั้ยครับเลยแล้วอ๋อแล้วเลยขอบไปแล้วไม่เป็นไรอ๋อได้สิเอางั้นคุยกันดูเรื่องอย่างนี้เรามาคุยต่ออ๋อถ้าเกินลางกันนั้นไปแล้วในเต็นท์ Evo 6ได้ไหมอ๋อครับได้ยังไงได้ครับอย่างวันนี้ทราบว่าคุณโก้จะมาก็เห็นว่าต้องมีการเทสรถด้วยเราก็ต้องมีทำคุยกับลูกค้าก่อนขอร้องอนุญาตก่อนว่าได้ไหมเดี๋ยวครับไม่ใช่รถพี่หรอไม่ใช่ครับรถลูกค้าครับพี่ครับคันนี้คือเดี๋ยวรบกวนคุณโก้ช่วยเทสไดให้เลยเพราะว่ารถเพิ่งยกคัสเสร็จเพิ่งเอาลงเมื่อเช้านี่เองครับหนักเลยเพิ่งยกคัสยกเกียร์เสร็จหนักเลยครับไม่เป็นไรครับหนักเลยเดี๋ยวมีปัญหาก็เดี๋ยวผมคิดให้ราคาพิเศษอีกทีนึงเดี๋ยวก่อนวันเรื่องเทสมาดูบรรยากาศตรงนี้ที่เป็นศูนย์ตรงนี้เป็นคือที่เซอร์วิสครับอันนี้เป็นรถแข่งเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องรถแข่งนะครับแต่ผมชอบห้องนี้พี่บอกพาไปดูห้องนี้หน่อยได้ครับจะลกลกห้องลกประกอบใช่ไหมใช่ครับเป็นห้องประกอบเครื่องครับอันนี้ห้องประกอบนี่คือประกอบเครื่องอะไรอยู่ครับพี่ก็เป็นเครื่อง Evo เนี่ยแหละครับเป็นรถของลูกค้าครับ อีกท่านนึงก็รอคิวอยู่แต่ว่าตอนนี้ต้องรีบเซอร์วิสของรถคันที่จะไปแข่งให้พอจะแข่งพรุ่งนี้ใช่รถต้องเดินทางพรุ่งนี้ครับเดินทางพรุ่งนี้แข่งศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ครับซุปเปอร์เทอร์โบใช่ครับนะครับก็มีใครประกอบพี่ของประกอบมีผมกับพี่น้อยช่างอีกคนนึงครับก็เป็นคนประกอบเครื่องห้องอุปกรณ์ครบนะท่านผู้ชมอุปกรณ์ครบแล้วอยู่ใกล้มือครับผมว่าเยี่ยมแบบนี้น่ะสบายและสนุกครับใช่ไม่ต้องไปหาอยากได้อะไรคว้าเจอหมดทุกอย่าง everything จริงๆเบลที่ต้องใช้ที่นี่มีหมดครับนี่คือโซนประกอบเครื่องก็มีแอร์มีอะไรเรียบร้อยยังไม่มีครับมีแต่พัดลมครับอ๋อก็ได้อยู่ครับก็ได้อยู่แล้วก็เป็นโซนอะไรครับไปถ่ายเยอะเดี๋ยวมิจฉาชีพมาก็มีโซนอะไรที่นี่เป็นตัวแทนจำหน่ายของอะไรบ้างเป็นมีน้ำมันเครื่องครับมีเลอร์ออยล์ครับมีเลอร์ออยล์ก็เพิ่งเห็นลูกค้ามาเปลี่ยน S15 ใช่ครับนี่ของที่นี่เลยใช่ครับมาใช้บริการที่นี่กันได้นะครับมีมีเลอร์ออยล์กับ K Sport โหแจ๋วเลยครับมีอุปกรณ์เยอะเลยครับสาย Evo ขายไหมสมมติแบบคนดูวันนี้ดูไลฟ์สดมาชอบ Evo ผมอยากได้อะไรชิ้นนี้เห็นในกล้องแว๊บๆขายไหมอ๋อก็บางชิ้นก็ขายได้ครับครับบางชิ้นก็ขายได้ใช่บางชิ้นก็ต้องเก็บขายให้ลูกค้าเพราะบางชิ้นมันเป็นของหายากแล้วครับอย่างพวงมาลัยฉลองแชมป์ของใหม่อย่างเงี้ยครับราคาเนี่ยเหรอฮะใช่ครับราคาตอนนี้ก็เมื่อก่อนไม่ซื้อกันครับเมื่อก่อนหมื่นกว่าบาทไม่ซื้อตอนนี้ที่ญี่ปุ่นใน Yahoo ขายอยู่แสนกว่าเยนก็ 30,000 กว่าบาทเองครับไม่มีปัญหาอะไรมากขึ้นไปแค่2เท่าหน่อยครับสบายสบายนี่ห้องประกอบเครื่องนะแล้วก็เครื่องอะไรนะครับเอามาด้านนอกก็เมื่อกี้ภาพที่เราเห็นกันอยู่ก็มีรถที่จอดเซอร์วิสอยู่คันนี้มาทำอะไรลูกค้าคันสีเหลืองคันนี้มาประกอบเครื่องกับจัดทรงพาร์ทครับอ๋อให้มันชัดเจนใช่ครับคันนี้มาจากบุรีรัมย์อ่ะโอ้มาจากบุรีรัมย์เลยใช่ครับเดี๋ยวติดตามผลงานพวกเราครับที่สนามช้าง International Circuit วันนี้ก็เลยมาจัดทรงใหม่ครับเรียกว่าจัดทรงประกอบเครื่องโอเวอร์ฮอลครับตอนนั้นที่วิ่งรายการของ XO ก็เขาเห็นเขาก็ชอบครับมาเลยใช่ครับมาทำเลยโหคันนี้สวยคันนี้เป็น Evo
Evo 8ครับ Evo 8ครับ Evo 8โอ้สุดยอดมากอีก1คันอีก1คันคันนี้สีบานเย็นใช่ไหมผมได้ถูกไหมใช่ครับคันนี้เขาขอทำสีเป็นสีเดียวกับคันรถแข่งของผมครับคันนี้มาจากเชียงใหม่คนเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ครับเชียงใหม่แล้วก็ใต้ใต้จริงจริงไม่ใช่คนเชียงใหม่แต่เขาไปอาศัยอยู่เชียงใหม่พี่ก็เป็นคนใต้แล้วไปอยู่เชียงใหม่รู้นี่คนใต้ชอบสีแบบนี้ครับทำอะไรบ้างคันนี้พี่ทำใหม่หมดเลยทั้งคันครับคันนี้ตอนแรกเป็นสีขาวมาแล้วก็รถมีอุบัติเหตุมาครับก็หรือขึ้นปิ้งย่างใหม่นี่สปอตมาเลยใช่ครับแล้วอย่างล่าสุดผมทำออกไปก็พาร์ตตัวนี้ของคนมาเลเซียขับรถขึ้นมาที่นี่เอามาทิ้งไว้ให้ทำก็ทำพาร์ตใหม่ทำสีใหม่เอากลับไปยังฮะเอากลับไปยังฮะเอากลับไปแล้วครับนึกว่าทิ้งเลยเขาไปประกวดที่มาเลเมื่อเมื่องานมีติ้งของ EVO ที่ผ่านมาคนไทยได้แชมป์นี่ชนะที่1มีคนไทยไปสร้างชื่อเสียงด้วยนะครับเนี่ยรถที่ทำจากที่นี่ไปมาเลต้องบอกงี้เนาะอย่างงงมาเลเนี่ยเป็นประเทศ1คือชอบ Honda 2คือชอบ Subaru และ3ที่ crazy ที่สุดคือ EVO ครับเขาชอบมากใช่ครับมาเลนี่เขาชอบมากแล้วจะยิ่งแบบว่าวันไหนวันหยุดรวมตัวกันได้นี่เขาจะเอา EVO นี่วิ่งขึ้นเกนติ้งกันนะครับเพราะเกนติ้งเป็นภูเขาครับขึ้นไปบนบ่อนคาสิโนข้างบนโอ้ซัดกันสนุกแต่จะผิดกฎหมายนะอันนี้ไม่ว่ากันแต่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมของทั่วโลกแหละครับที่เป็นมีการแข่งขันมีการ Midnight Racing อ่ะเนาะครับนะครับแต่สนุก EVO ก็ชอบนะครับแล้วก็ขนาด EVO ที่ประเทศมาเลย์นะครับภาษีการนำเข้าอะไรมือ2ก็ถูกกว่าเรานะใช่ๆครับเขาจะต้องวิ่งขึ้นมาหาเราเลยครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยฝีมือคนไทยผมบอกแล้วว่าฝีมือ the best ครับที่สุดทำเครื่องจัดทรงเรื่องฝีมือเรื่องความประณีตคนไทยไม่เป็นรองประเทศไหนครับผมว่าในโลกอ่ะเป็นระดับต้นๆของโลกถ้าคุณเอาจริงเอาจังกับงานจริงๆครับทำสีจัดทรงแล้วก็ดูห้องทำสีอู่มันมีแค่นี้มันจะเป็นห้องทำสีอะไรวะพี่โอ๋ครับโมชอบก่อนไทยว่ามีอู่ทำสีมีจริงวะห้องทำสีผมโอ้ยมันจะต้องมาแอบซ่อนอยู่ข้างหลังกันเนาะครับอ๋อเฮ้ยจบเลยนะครับนี่หรอจบเลยจบเลยนี่คือคันนี้เป็น Evolution 8ครับก็คันนี้ตอนแรกขึ้นปิ้งย่างพลิกทำใต้ท้องก่อนทำใต้ท้องเสร็จแล้วคือเป็น Evo มาอยู่แล้วใช่ครับเป็น Evo มาอยู่แล้วแต่ว่าจัดทรงใหม่ทำบอดี้ใหม่ใช่คือลูกค้าอยากได้ความสมบูรณ์แล้วก็ความเรียบร้อยในการประกอบใหม่ก็มาให้เรารื้อใหม่ครับแล้วก็เช็คทุกจุดเริ่มต้นใหม่ครับทำทั้งคันอะเอาง่ายๆแต่จริงๆนะอย่างที่พี่โอบอกนะครับคนที่มี EVO อยู่แล้วคนที่เป็นเขาเรียกว่าเชี่ยวชาญเรื่อง EVO พอรถ EVO มันถ้าทำมาไม่ดีขับแล้วรู้เลยครับขับแล้วรู้เลยใช่ครับว่ารถของท่านเนี่ยมันไม่ใช่ EVO ครับคันนี้เปลี่ยนหลังคาด้วยจากหลังคาสลูปเป็นหลังคาอลูมิเนียมเป็นหลังคา9ครับทีนี้วิธีการถ้าเป็นสลูปมันจะไม่ใช่อลูมิเนียมใช่ครับมันจะเป็นเหล็กใช่ครับถ้า7 8จะเป็นหลังคาเหล็กแต่ถ้า9ถึงจะเป็นอลูมิเนียมโอ้ว้าวครับแล้วก็จะมีสันที่หลังคานิดๆอย่างเงี้ย7อย่างเงี้ยครับจะเป็นเหล็กครับถึงจะเป็นเหล็กครับว้าวคือ EVO มันก็เป็นรถที่มันดีเทลนิดๆหน่อยๆเนาะใช่ครับจะต่างกันไม่ได้เปลี่ยนเชนอะไรไปเยอะใช่ครับเนาะ1 2 3เขาเรียกว่า e car แล้วกันเอาให้มันน้อยๆเข้าใจง่ายแล้วก็เปลี่ยน aero part หน่อยครับเครื่องเพิ่มแรงม้าเติมนู่นเติมนี่เปลี่ยนภายในอินทีเรียหน่อยครับ4 5 6 4ไม่มีโป่งเป็นรถเดฟครับ5มีโป่งหน้าเหมือนกันดั้มครับ6เหมือนกันดั้มแต่มีไฟสปอตไลท์เล็กๆจากใหญ่เปลี่ยนเป็นเล็กครับทางล้างก็เปลี่ยนทรงครับไฟทับทิมก็ถอดออกครับเป็นสามเหลี่ยมล้วนๆพอหลังจาก6ไป7 8 9ครับมันก็จะหน้าตาเหมือนกันหมดอีกแต่ต่างกันที่ Aero Pass ความรวมความอวบก็ห่างกันเป็นนิดๆคือดูเหมือนครับแต่เฮ้ยถ้าเทียบความอวบความอ้วนมันไม่เหมือนอีกครับเพราะเหมือนก็8จะใหญ่กว่า7 9จะใหญ่กว่า8ครับไอ้ที่แตกต่างเลย10เลยครับแต่ด้วยเซอร์กิตเนี่ยที่ตอนหลังคนมาให้ความนิยมว่าเอ้ยเอาบอดี้เป็น789มาวิ่งเซอร์กิตกันนะด้วยระยะฐานล้อด้วยบอดี้ครับเขาจะได้เปรียบในการส่งตัวครับสุดยอดจริงๆถามอย่างนี้ไปถึงขั้นนี้แล้วน้องๆที่รับชมอยู่ตอนนี้ผมว่ามีไม่น้อยที่อยากได้ EVO ครับอยู่ในครอบครองอาจจะตัดสินใจอยู่วันนี้ชมไลฟ์สดแล้วตัดสินใจได้แล้วครับกูต้องมี EVO ครับแต่อยากจะถามฝากมาถามเมื่อกี้ใต้กล้องส่งข้อความมาอีกแล้วนะฮะบอกว่า
ถ้าผมซื้อ Evo ครับพี่หอครับค่า maintenance มันแพงไหมครับไม่แพงครับตอบได้เลยว่า maintenance Evo เนี่ยราคาค่า maintenance ค่า service ไม่ต่างจากรถญี่ปุ่นทั่วไปครับพอๆกับพวก Camry Accord ครับการอัตราการสิ้นเปลืองก็เท่าๆกับพวก Camry อย่าไปนับการ modify นะไอ modify แบบ 5-600 ม้าอันนี้ไม่เกี่ยวนะไอ้นั้นก็ต้องเพิ่มการ maintenance ขึ้นไปนะใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็น standard ครับสนุกนิดหน่อยแฟดกงแฟดกองใส่กองเพิ่มใช่ครับบูสต์เพิ่มเทอร์โบเปลี่ยนอีกสเต็ปเดียวพอครับคือเครื่อง Evo ไส้เดิมๆเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถเพิ่มแรงม้าเขาขึ้นไปได้ถึง500ไส้เดิมๆเดียวๆเดิมๆ280ใช่ครับเพิ่มไส้เดิมข้อเหวี่ยงก้านข้อชาร์ปเดิมเนี่ยนะใช่ครับเป็นถึง500ได้เหรอได้ถึง500ได้แต่ว่าจะไม่เหนียวผมบอกก่อนแต่ไปถึงได้บนไดโน่แต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบเหนียวๆเนี่ยไม่ข้าม450สบายครับสบายใช่ครับโอ้น่าสนใจครับเพราะฉะนั้นไม่แพงนะด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันด้วยอะไรปัจจุบันด้วยอะไรทดแทนด้วยมันก็ทำให้ถูกลงจากเมื่อก่อนครับด้วยความคุ้มทุนของรถที่เพอร์ฟอร์มานซ์ขนาดนี้กับราคาแค่นี้ผมว่ามันเกินคุ้มครับสำหรับ Evolution ครับปัจจุบันนี้วัยรุ่นครับที่เข้ามาหาพี่ครับส่วนใหญ่อยากเป็น Evo อะไรกันมากที่สุดครับโดยมากเข้ามาเนี่ยจะมีตั้งแต่Evo 5ขึ้นมา5 6 7 8 9ครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เข้ามาที่สุดเลยในวัยรุ่นตอนนี้เพราะ9เป็น Mavic แต่ว่าผมเนี่ยจะแนะนำโดยมากผมจะแนะนำลูกค้าว่าให้เล่นแค่8เพราะว่าด้วยที่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยเวลามันเกิดปัญหาครับในบอดี้5 6 7 8สามารถเอาอะไรมาสับใช้ด้วยกันได้หมดในขณะที่ Mavic เนี่ยไม่ได้มันเป็นเฉพาะอยู่เอกเทศใช่ครับแล้วจะไปหายืม10ก็ไม่ได้เพราะ10ก็ไม่เหมือน9อีกใช่ครับใช่ไหมให้เล่นอยู่ที่5 6 7 8ใช่ครับแค่นั้นเองใช่ครับโอ้อะไรเขาก็ไม่ได้แพงมากครับราคาเราจับต้องได้หาซื้อได้ครับอย่างอะไรทดแทนเนี่ยก็ตอนนี้ก็ทั้งฝั่งอเมริกาก็มีผลิตมาครับอะไรเยอะมากครับไม่ต้องห่วงเลยมันไม่เหมือนยุค10กว่าปี20ปีที่แล้วที่มันจะต้องรอหัวตัดท้ายตัดใช่ครับอย่างเดียวแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีที่บอกครับไม่เล่นรถแต่งตอนนี้จะเล่นตอนไหนผมต้องพูดคำนี้เพราะตอนชั่วโมงนี้ครับของมันเยอะจริงๆใช่ครับแล้วมันไม่ได้แพงเหมือนยุคสมัยที่พวกผมกับพี่โอเล่นครับเมื่อก่อนพวกเราอยากจะได้กล่องหนึ่งใบครับเราจะต้องไปแย่งไปฆ่ากันตายอยู่ที่เชียงกงครับแต่ปัจจุบันแค่นั่งกดครับใช่ครับมือถืออยู่ที่บ้านใช่ครับราคาเมื่อก่อนเราซื้อก็เป็นแสนครับปัจจุบันราคา 5,000 ทุกวันนี้พ่อค้าแข่งกันขายถูกครับครับไม่เล่นตอนที่จะเล่นตอนไหนครับถูกมั้ยนี่คือผมว่ามันน่าตอนนี้เป็นข้อได้เปรียบของผู้บริโภคใช่ครับแต่เป็นข้อเสียเปรียบสำหรับพ่อค้าอย่างเราใช่ครับของกิจการอย่างเราครับแต่เอานะครับเวลายุคสมัยมันเปลี่ยนไปก็ต้องปรับตัวให้ทันครับใช่ไหมครับโดยรวมแล้วตอนนี้เรามีผลงานก็คือนำรถไปเซอร์กิตครับก็คือในงานแข่งขันซูเปอร์เทอร์โบครับมาลือนี้ครับซ้อมเสาร์อาทิตย์แข่งสองสนามครับไปคันนี้ใช่ไหมใช่ครับมีไปคันนู้นอีกคันนึงไปคันนี้คันเดียวครับคันนี้คันเดียวใช่ครับไปคันนี้คันเดียวคันนี้ขับโดยใครคุณก๊อฟซันนี่ภูชยาครับครับนี่คันนี้ไปโมดิฟายได้กี่สักกี่ม้าเนี่ยคันนี้เทอร์โบหลีปากในรุ่น 3.2 จูนไว้ล่าสุดบูทบาร์4ได้ที่480ม้าครับรุ่นเดียวกันถามต่อ นี่มาลวงความลับเลยจ้าครับก็ที่พี่บอกเพิ่งรู้ครับเนี่ยครับแล้วแข่งรุ่นเดียวกันแล้วพี่ก็ไม่เคยบอกเลยผมวันนี้ผมจะรู้ความลับพี่480ครับ480ปิดดูไว้ปิดฟังไว้เสือ80แบงม้าครับเกียร์เป็นระบบแล้วเกียร์เดิมเลยครับเกียร์เดิมใช่ครับใช่ครับเกียร์เดิมครับครับเปิดดูเครื่องกันได้ครับเข้าทางปิดดูไว้เจอรุ่นเดียวกันตัว32ปิดเธอละแพ้ก็รู้ละแพ้เพราะอะไรดูโชว์เขาดิดูโชว์เขาดิคือเจ้าของเขาก็ห่างเซอร์กิตไปพอสมควรครับครับแต่ว่าเมื่อก่อนเขาก็แชมป์อยู่ครับเดี๋ยวรอติดตามชมเขาดูครับว่าผลงานการกลับมาสนามเที่ยวนี้เนี่ยเขาจะฝากผลงานได้ระดับไหนครับที่สงสัยคือตรงนี้ครับไม่ขายทิ้งเลยใช่ไหมใช่ครับเก็บทุกเม็ดครับคือยกปั๊บเป่าเข้าเทอร์โบต่ออะไรที่เอากลับมาใช้ได้เอามาใช้หมดครับครับน้องๆอาจจะงงนะครับว่าทำไมมันได้แค่480แรงม้าสภาพโคตรน่ากลัวเลยแต่ทำไมแรงม้ามันน่าสงสารครับ
กติกาเนี่ยเขาต้องบีบปากเทอร์โบนะครับเหมือนน้องๆต้องลองสเปเซอร์ปากอ่ะครับบีบปากจากปากใหญ่ๆมาโหกานมาหากาบที่น้องๆเคยเห็นเนี่ยใส่ได้หมดแล้วครับครับพี่โอ๋จะยัดที88 18ลูกในนี้ก็ได้หมดแต่ต้องรีปากมันเล็กกว่ากำปั้นน้องๆอีกอ่ะเล็กมากอ่ะ43มิล43มิลประมาณเหรียญ5ครับดูดให้ตายยังไงก็ไม่ได้บูทเยอะก็ไปเซิร์ชอยู่หน้าใบอีกใช่ครับก็ไม่มีมันก็ไม่ได้ไม่มีผลอะไรอีกเพราะฉะนั้นมันต้องทำด้วยเท่านี้ครับให้ดีที่สุดครับมันเป็นความสนุกนะเพราะฉะนั้นในรุ่นนี้ก็จะเท่าเทียมกันหมดแต่คันนี้มันเลยเท่าเทียมกันค่อนข้างจะประทับใจเขาตรงที่ว่าปกติเนี่ยรอบปลายในการที่ถูกจำกัดด้วยการรีปากเนี่ยแรงม้าในรอบปลายจะตกลงมากแต่คันนี้ไม่ตกมากมี power band ให้ใช้พี่โอหมาครับหมาเข้าไปห้องสีพี่เพื่อนไปดูหมาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมฝันเลยเครื่องใส่ซาหน่อยเยอะกันเลยอันนี้คือที่มาของคำว่าเลวยันเงาโอเคโอเคโอเคครับเมื่อเช้าผมนิมนต์เห็นเลยเห็นรูปเลยนิมนต์เลยครับลูกสาวหลอกหมาไม่ยอมเดินไปดูเดินไปดูเรียบร้อยเลยโอ้ยสบายเลยกอกทรายแต่มีผู้ขมด้วยแต่ในรอบปลายไม่ตกแต่เล่นแล้วก็แข่งกันสนุกสนานนะครับเอาฝากกันหน่อย Evo Shop อยู่ที่ไหนครับพี่Evo Shop อยู่ที่สมุทรปราการครับก็เซิร์ชใน Google Map เขียนว่า Evo Shop Thailand ก็จะขึ้นเลยครับก็มีอะไรก็พูดคุยโทรมาปรึกษาโทรมาขอความรู้โทรมาเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรกันได้ยกเว้นเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับคือการโทรมาปรึกษากันเรื่องยางได้วันนี้หน้าฝนพายุเข้าถนนลื่นอันตรายสำหรับรถซิ่งต้องใช้ยางโตโยเท่านั้นนี่พี่โอใช้อาวันอาโยครับยางเป็นไงพี่รถที่บ้านส่วนตัวคัน Evo 8ที่ผมใช้ก็อาวันอาครับอาวันอาเท่านั้นครับเยี่ยมยอดครับนี่เป็นไงด้วยคุณสมบัติของยางนะครับก็คือยางเขาเนี่ยเทรดแวร์ต่ำเรื่องพวกกลุ่มรถซิ่งก็จะทราบกันอยู่แล้วว่ายางที่เทรดแวร์ต่ำเนี่ยการยึดเกาะจะเป็นยังไงไม่ต้องคุยกันมากครับแล้วยิ่งสภาพที่มีน้ำด้วยแบบนี้เนี่ยคือหายห่วงครับหายห่วงเลยนะครับแต่ถ้าท่านใช้ R888 ก็ต้องเป็นห่วงท่านกันนิดนึงเพราะถ้าเกิดเป็นแอ่งน้ำอาจจะพูดกันตามตรงถ้าโจจะโกรธก็ไม่ว่ากันถ้าเป็นแอ่งน้ำมันอาจจะมีวิบแฟบๆได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแห้งเนี่ยตุ๊กแกเรียกพี่เลยแล้วก็ฝากเขาจะไปอยู่ทันยางโตโยนะครับมีคนใช้จริงครับเขาใช้แล้วแล้วเขาดีเขาถึงมาบอกต่อกันนะครับเฮียโจ้ครับผมจ่ายให้แล้วนะครับหวานเจี๊ยบเลยทีเดียวเชียวนะครับก็ติดตามผลงานกันได้เดี๋ยวจะไปแข่งนะครับแล้วก็จะใครเป็นแฟน Evo ก็สามารถเข้าไปใน Facebook ที่บอกเมื่อกี้ก็ไปพูดคุยอะไรกันตามอัธยาศัยได้ทุกเรื่องยกเว้นอย่างเดียวคือเรื่องเงินนะครับเราไม่คุยกันเรื่องเงินเราคุยกันเรื่องรถอย่างเดียวสำหรับคนที่ชอบ Evolution ครับนะครับวันนี้การคุยดีๆก็หมดเวลาแล้วเราก็จะเข้าสู่โหมดเลี้ยวยันงานของเราพี่โอครับหมดเวลาเราคุยกันหวานเจี๊ยบกันมาเยอะแล้วคนไหนส่งมาคนไหนครับทอมมี่ครับทอมมี่นะครับไปดิพาไปดิพาไปดิหมดเวลาแล้วเราอ่ะผมเนี่ยเป็น2โหมดผมเป็นไบโพล่าผมมันเป็นโหมดไบโพล่าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงวันทำงานผมคุยดีแต่เวลาผมว่างก็ผมจะคุยอย่างนี้แหละว่าผมสีขาวมาก่อนว่าผมสีขาวล้างให้สักนิดก็ไม่ได้เพิ่งทำเสร็จเพิ่งทำเสร็จนะใช่ครับอันนี้เป็น Evo 6ใช่ครับเครื่องยนต์เป็น6ไหมใช่ครับเป็น Tommy Edition ใช่ไหมฮะครับ Tommy ทั้งคันเครื่องมันที่6แล้วนี่ฝาเป็น7ครับเอาแต่เครื่องเป็น6อยู่ใช่ครับเอาเป็น7เครื่องเป็น6คันนี้กี่ล้านมะคันนี้เดิมๆครับลูกค้าเน้นใช้งานไม่เดินเราเวทเกตแยกในระบบแต่งสวยสามร้อยถึงไหมน่าจะมีครับสามร้อยแรงมาลีแฟดเขาลีแฟดมาเป็น E20ครับสามร้อยแรงมา E20ครับนะครับเขาใช้งานเขาขับรอบเครื่องเท่าไหร่รอบเครื่องเท่าไหร่รอบเครื่องใช้งานนะครับเปิดผมจะสับจะได้ขับถูกเปิดไว้ประมาณ7,700ครับต้น
ขึ้นรถพี่อ๋อครับครับผมผมไปทางไหนครับออกไหนดีแล้วออกศรีนครินทร์ก็ได้ครับแต่ว่าต้องไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายข้างหน้านี้เลยใช่ครับเลี้ยวซ้ายปุ๊บแล้วก็เจอสามแยกซ้ายอีกทีครับผมไม่มั่วเอาพี่ครับบ้าบออยู่ในโอ้ผมหมดเวลาพี่แล้วผมไม่คุยดีกับพี่หรอกคือรถเด้เฮ้ยบ้าบออีโมเนี่ยแล้วก็ไม่เลื่อนบอกให้กูแล้วกูก็ฮิปโปก็ไม่เลื่อนให้กูพี่บอกว่าทำขัดก่อนไปไอ้ผมก็เป็นคนคุยดีนะน่ารัก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 คุยดีแกรู้จริงอะเล่นมาก่อนเล่นมาก่อนเจ็บมาก่อนเลยรู้มาก่อนต้องอะไรผ่านศึกมาเยอะวะเดี๋ยวนะเข้าเกียร์ก่อนนะครบนะตูนถ่ายนัดวาวก่อนไม่มีไฟอะไรขึ้นนะไม่มีไฟอะไรขึ้นนะคนเขายืนอยู่นี้นะเดี๋ยวเขาถามว่าเราพังๆนะไม่มีอะไรขึ้นนะผมอะไรเป็นอยู่แล้วนะวิทยุติดนะไอเอ็นนะไม่เกี่ยวอะไรกูนะปากกระจกก่อนไปไปนะเก่าคิดถึงอีโวครับน่าใช้น่าใช้นะอีโวก็คืออีโวก็คืออีโวเงียบเลยคิดถึงวันวานอ่ะรถพี่เงียบบ้างก่อนมันอย่างนี้แหละเสียงนี้เลยรถผมจะมีสันลูปแบบนี้แล้วก็เมื่อก่อนเป็นเด็กแว้นเดฟฟี่เต็มเลย6ตัวแถวซ้ายนี้ใช่ไหมมันเดิมตรงไหนวะเดินโคตรเถื่อนเลยจอดได้เดียวดีกว่าเสียงมันเหมือนมันไม่เดิมดูวิ่งดิมีใบไม้จะมีอาซีไงเออใช่ใช่ใช่ทอมมี่ทอมมี่ทอมมี่อุ้ยดูใบไม้ปิวสวยเลยก็ดีอยู่นะหมาวิ่งไล่มอไซค์หลบเลยอ่ะไม่ได้หลบมารถแหละใบไม้ใบไม้เต็มหรือว่าใบไม้เราไปก่อนใช่ใช่ไปรู้ขับมาลอยมาเหมือนกันลอยแอร์มันดิจิตอลเลยใช่ไหมครับดิจิตอลแอร์มันดิจิตอลของโรงงานอยู่แล้วถ้าเป็นตัว RS ก็จะเป็นมือหมุนก็จะเป็นหมุนๆเพราะว่ามันจะเป็นไลท์เวทใช่ไหมกระจกก็จะไม่ไฟฟ้าก็จะเป็นกระจกแบบมือหมุนใช่ไปถึง EVO ที่เป็น I เนี่ยใช่เป็น RS แต่ I จะไม่มีชันรูฟนะครับก็คือเป็นรถแข่งเลยอะเป็นรถแข่งอะเป็นรถแข่งวิทยุไม่มีเป็นพลาสติกปิดมืดทึบหมดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ใช้งานได้เลยก็นิ่มเลยสบายก็นิ่ม EVO อะคืออีโวเป็นรถที่มันคือถ้าใช้งานเนี่ยมันจบเลยอ่ะมันแต่หนึ่งคือท่านต้องมีในความคิดส่วนตัวผมนะท่านต้องเป็นคนใจรักอีโวนะครับท่านถึงจะใช้มันได้ถ้าท่านขับเพราะตามกระแสขวาเหรอถ้าท่านขับเพราะตามกระแสเนี่ยจะไม่หลงรักมาจะไม่หลงรักมาแต่ถ้าท่านชอบอีโวในเบื้องลึกก้นเบื้องของหัวใจท่านใช้ไปเลยฮะอันนี้จบเลย5สปีดนะครับคันนี้เป็นทอมมี่มาคิเน่นอีดิชั่นฉลองทอมมี่นะครับเป็นแชมป์ให้กับ Evolution เป็นนักแข่งแรลลี่โลกมาก่อนนะครับแล้วขับธรรมดาใช้ชีวิตประจำวันก็ขี่ได้ต้องมีเสียงโบออฟเท่ๆนะอะไรงี้นะนี่ฮะนี่ Evo มันเท่ตรงนี้เว้ย Evo ออฟอ่ะจะบอกว่า Evo มันจะเท่ตรงนี้คนขับ Evo จะชอบแบบเนี้ยแกงใบไม้ผมฉลองทอมมี่ไปไหนเงี้ยฮะเครื่อง4ล้อนะครับสิ่งที่คนขับ Evo จะต้องเจอคือการยูเทิร์นรถมันจะกว้างจริงใช่ป่ะพี่อันนี้เรื่องจริงป่ะเรื่องจริงครับมันจะกว้างมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับไม่ขับ4 full time มันจะคงเลี้ยวกว้างแต่ก็ไม่ได้กว้างเหมือนรถกระบะมันก็จะกว้างกว่ารถเก๋งปกติสักนิดนึงอ่ะนะครับก็ท่านต้องเผื่อหน่อยสำหรับการขับรถนะครับถ้าอยากขับรถอย่างเงี้ยสบายนะครับแต่ถ้าขับรถแคบๆถนนแค่2เลนอันนี้จะเหนื่อยหน่อยนะครับเดิมจริงเหรอพี่เดิมมีแคมซิ่งหน่อยคือทอมมี่นี่เป็นอย่างงี้ตนนะปัดจะเป็นแดงดำนะครับเบาะจะเป็นแดงดำเหมือนกันจะเขียนว่าทอมมี่มาคิเน่นนะครับทั้งคันนะครับพาร์ทก็จะไม่เหมือนชาวบ้านเขาที่แตกต่างก็จะมีโดยประมาณนี้นะครับที่แตกต่างคือแข่งแล้วก็คือฉลองครบรอบที่เป็น WRC ได้แชมป์ใช่จะมีแค่2สีกะแดงกับขาวอ๋อเหรอแต่ก็สติ๊กเกอร์ก็คอนเวิร์ตสีกันใช่จะมีแค่แดงกับขาว
ถ้าเป็นท็อปปี้นะครับข้อมูลที่ผมทราบนะถ้าผิดพลาดประการใดขอประทานอภัยด้วยเท่าที่ทราบคือมีแดงกับขาวเพราะฉะนั้นแอร์ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะพี่ยูอ่ะมันขับดีเลยล่ะอีโวอ่ะหนึ่งในยุคที่ผมขับเนี่ยในยุคที่ผมใช้อีโวตอนที่ผมใช้เนี่ยน้ำมันแพงตอนที่โก้ใช้น้ำมันอยู่มาลิตรละ40-50 บาทตอนที่มันแพงสุดๆอ่ะเพราะนั้นมันท้อครับอีโวเป็นรถที่ค่อนข้างบริโภคน้ำมันค่อนข้างสูงนะครับบริโภคตามตีนอ่ะนะครับถ้ากดเยอะมันก็กินเยอะนะครับอีโวแล้วผมจูนหนาด้วยแต่คันนี้ผมดูแล้วโอเคเลยรถไม่ได้บุกปากเหมือนรถเก่าคันเก่าผมโดยรวมโอเคมากอ่ะผมเป็นรถที่น่าขับจริงๆอย่างที่บอกไงย้ำเลยว่าเป็นรถที่น่าขับท่านขับแล้วท่านจะหลงรักมันครับท่านขับคือปีกหลังที่เวลาท่านขับตามแล้วมันดูใหญ่ดูเทอะทะเนี่ยมันเวลาท่านขับในรถมันไม่ได้บดบังทัศนวิสัยท่านเลยนะคือวิศวะเขาดีไซน์มาดีมากฮะดีไซน์มาดีมากจริงๆนะครับการขับขี่ handling อะไรต่างๆผมบอกเลยว่าเข้าโค้งดีมากโอเคล่ะซูบารุก็ไม่แพ้กันนะครับซูบารุก็ไม่แพ้ไม่ได้บอกว่าอีโวดีกว่าซูบารุนะก็ไม่แพ้กันในตระกูลนี้เขาเป็นคู่แข่งกันอยู่แล้วนะครับแต่อีโวอาจจะดูทันสมัยหน่อยในเรื่องภายในใช่ไหมมีความโค้งมนมีความเป็นดิจิตอลอะไรมากกว่าตามยุคของมันเลยใช่นะครับเบาะหน้าก็ท่านคิดดูดิเป็นรถที่ท่านซื้อรถมาท่านไม่ต้องเปลี่ยนเบาะท่านได้เลคโลใช่ไหมนี่เบาะเดิมไหมท่านไม่ต้องเสียตังค์อีก30,000ท่านได้เบรกแบมโบท่านได้เบาะเลคโล2 อย่างนี้ก็แสบแล้วใช่ไหมท่านก็ไม่ต้องแต่งรถท่านละแล้วยิ่งถ้าท่านชอบเดิมๆยิ่งสบายเลยไม่ต้องทำอะไรเลยครับขับอย่างเดียวฮะซื้อมาขับเลยใช่ไหมฮะเติมมันง่ายๆสบายสบายนี่ขับเร็วๆโอเคนะปกติเลยนะอีโวมต้องหนีเวลาขับอีโวมต้องแล้วมีทักมาถามมาพี่แล้วพวกรถ WRC ที่มันแบบปปปปปปแล้วมันแอนตี้แลกอ๋อเหรอคือเวลายกคันเร่งจะมีโปรแกรมสั่งให้บูทมารอมันก็เลยดังปป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 ปมารออยู่แล้วบูทมารออยู่แล้วซึ่งรถบ้าใส่น่าจะหนูใช่เดินมารู้กันอยู่มันจะไปไม่ได้เลยเนี่ยเรื่องสไตล์ของอีโวเลยเห็นไหมวิ่งดีนะดีเห็นไหมสไตล์อีโวจะเป็นอย่างนี้เลยขับสนุกอ่ะคือมันไม่แรงน่ากลัวมันจะวัดวัดดังไปตั้งเลย3เกงจริงนะตีปลายไม่ได้หรอคือถ้าท่านไม่ได้โมเยอะแบบไอ้4-500ม้าเนี่ยท่านโดนพวกเจทำอ่ะแน่ๆในเกียร์3-4ที่ท่านโดนมาแน่ๆเพราะว่าน่าจะเดินไอ้เพราะนั้นเดินหนักเลยแต่ถ้าท่านอย่างเงี้ยเล่นหลับแบบหลังถนนนะแนะนำยูเทิร์นท่านออกก่อน1 2 3อีโวตามท่านไม่ทันสักคันไม่มีคันไหนตามท่านทันสักคันแล้วก็ยกปอดไปป๊อปๆแล้วก็พอเขาจะขึ้นแล้วก็ยกคันเร่งระเบิดปุ้งปังปุ้งปังไปเน้นเท่นี่เป็นสไตล์ของอีโวจริงๆไม่เชื่อหรอกเข้าใจเข้าใจแล้วเราสมมติเจอมาเลยว่าเลยว่าพอดีเลยว่าช้อนเราไปเข้าใจยังเข้าใจเลยเข้าใจโรบี้เลยอ่ะจังหวะนี้ก็เปิดไฟป๊อปแป๊ะรอใช่ไหมตามสูตรแล้วจริงเข้าใจยังเข้าใจโดยรวมโอเคนะครับคันนี้ผมไม่ติดแล้วกันเพราะว่าน่าจะเป็นรถที่กำลังทำอยู่นะครับถามว่าถามมาอย่างเงี้ยว่าออกตัวครับหลายท่านก็บอกว่าEVO เนี่ยครับ4เนี่ยครับมันออกตัวยาก EVO เนี่ยครับมันจะมี1เฟืองท้าย RS กับเฟืองท้าย GSR ใช่มั้ยครับตัวท็อปเฟืองท้ายที่เป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถที่ค่อนข้างจะซิ่งหน่อยหลังถนนก็จะใส่เฟืองท้าย RS กันนะครับหลีกเลี่ยงระบบไอ้ differential ส้นตีนอะไรของมันเนี่ยนะครับเพราะถ้าเป็น GSR เนี่ยออกตัวกระโดดแบบเค้าเรียกว่ากระโดดแบบกระโดดแบบโกบแบบลำบากมันจะมีช่วยมันจะมีเกียร์ฟงเกียร์ฟาแตกรอบสูงคัดจะระเบิดเพราะฉะนั้นมันต้องเปลี่ยนเป็นระบบเกียร์เฟืองท้ายของ RS ก็คือรถที่ออกจากโรงงานซิ่งมาแล้วใช่ที่เป็นรถตัวแข็งมันจะลดภาระตรงนี้ไปนะครับท่านก็สามารถซิ่งได้นะครับก็ไม่หนักกว่านะครับ EVO ถ้าเป็นรถของท่านท่านลองเทสได้แต่ถ้าเป็นรถลูกค้าไปลองขับแบบนี้ปึ๊บโกไม่กล้ากระโดดนะครับเพราะถ้ากระโดดดีรอดไปก็คัดอาจจะพังนะครับรถอาจจะเกียร์ยังไม่แตกถ้ากระโดดไม่ดีคัดแตกเกียร์ไปด้วยเราก็ชิบหายนะครับเพราะเราก็จะขับแบบไล่รอบคันรถมันลอยแล้วนี่เราขับรถรอบสองแล้วนะมันขี่ดีอะเร่งแซงเห็นไหมไปได้เรื่อยๆแต่ก็ได้ยินเสียงน่าจะได้ยินเนี่ยขับ
มากนะช่วงล่างดีคือพวกต้องบอกงี้ position ของรถพวกนี้เป็นรถ high performance อ่ะ position ของการนั่งตำแหน่งเบาะพวงมาลัยนะครับต่างๆเกียร์ตำแหน่งที่มือจะเอื้อมมันพอดีมือหมดมันเข้ามือหมดครับเพราะฉะนั้นขี่ไงก็สนุกครับพี่โมนะครับเพราะฉะนั้นท่านชอบท่านก็อย่าลืม evolution เอาไว้นะครับก็ไม่มีผิดหวังแน่ๆสำหรับท่านที่ชอบ evolution นะครับวันนี้ขับดีถามว่าถามอะไรครับมาถามอะไรหนึ่งถึงหนึ่งถึงสิบในมุมมองพี่โก้เลยอะไรถ้าผมเหรอใช่เฉพาะตัวผมนะไอ้เจ้าตัวพี่อ่ะผมชอบอ่ะผมชอบผมไม่เคยชอบรุ่นอื่นนอกจาก evo 5ครับเพราะผมว่า Evo 5หน้าตาเป็นกันดั้มดีอะดูว่าสปอร์ตไลท์ใหญ่ใช่ไหมมันดูแบบดูโหดเหี้ยมอะมันดูรถแข่งอะหกมันจะดูแบบติ๋มๆหน่อยละแต่ห้ามันดูดุดันมันดูแบบมึงกล้าดีไซน์ออกมาได้ยังไงวะรถของข้ามีสปอร์ตไลท์ใหญ่กว่าไฟด้าอะไรอย่างเงี้ยแบบมันแจ๋วอะมันแจ๋วในความรู้สึกผมนะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าลองลงมาจาก5ชอบ Evo อะไรนะตอนนี้นะชอบ4ทำไมครับกลับไปทูกลับไปสู่เบสิกอ่ะรถรีบๆล้อ16ซื่อๆแต่ๆหน่อยไม่มีโปไม่มีอะไรส่วน1 2 3ผมว่าตอนนี้มันข้ามยุคไปหน่อยมันชอบอ่ะมันชอบแต่ว่ามันด้วยอะไรการรีสโตร์การแมนเทนแนนซ์อาจจะยากละเขาบอกแพงมากนะตอนนี้ทั่วโลกฮิตครับ1อาจจะเป็นลูกเมียน้อย1อาจจะไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่เพราะมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกับตัว 1,800 GTI แต่ถ้าเป็น2 3เนี่ยคนจะใกล้คนจะชอบมากกว่าสายว่าคนจะชอบเพราะเฉินหลงครับ2คนจะชอบเพราะว่ามันเป็นรถต้นตระกูลที่เริ่มมีแรงแล้วเพราะก่อนเป็น Evo เนี่ยก่อนจะเป็น Lancer Evo เมื่อก่อนมันเป็น Garand ก่อนนะครับเอาเหรอ Garand ก่อน Garand Evo Garand ก่อนเลย Garand เนี่ยมากับ VR4 เนี่ยเป็นรถแรลลี่ก่อนเลยแล้วถึงจะมาเป็น Evo นะครับแล้วก็ Evo ตอนนี้ก็ไปถึง Generation ที่10ครับซึ่งไม่มีอีกแล้วนะครับจบแล้วเพราะทางมิสูเขาบอกจริงจบแล้วเต็มที่อาจจะมีโค้ดอีโวลูชันอ่ะหรือไม่ก็เป็นแบบอะไรทั้งแต่ที่มันเป็นตัวโปรโตไทป์ของบริษัทอ่ะไม่ถนนเส้นนี้เขาเป็นนักเลงกันหรือไงวะทำไมครับขับกันแบบแรงกันมากแรงทุกคันเลยที่ตู่จะไม่เลิกเลยอ่ะหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับคนที่ชอบอีโวถ้ามีตังซื้อนะครับท่านไม่ผิดหวังแน่ๆนะครับขับสนุกขับดีแต่ถ้าท่านต้องชอบจริงๆจากใจนะครับถ้าเป็นกระแสก็อาจจะแป๊บนึงอาจจะเบื่อได้นะครับก็ฝากวันนี้ขอบคุณพี่โอ๋และทีมงาน Evo Shop ด้วยนะครับวันนี้ลากันไปด้วยเกียร์นี้แล้วกันสุดยอดจริงเลยThe barrel in the undergrowth, the darkest that's designed to keep you down. The endangered